กลับมากันต่อนะคะคุณผู้ชมขานะคะช่วงนี้อยู่กับนี่เลยนะคะอูมาซูเปอร์เซรั่มนะคะแล้วก็สบู่เซรั่มผสมทองคำเข้มข้น 99.99% นะคะหอมมากเปิดผิวของคุณนะคะด้วยสบู่เซรั่มทองคำ 99.99% เข้มข้นอันนี้ก่อนเลยนะคะอุดมไปด้วยคาลลาเจนคือที่เต๋าจะพูดง่ายๆเลยคุณแม่พี่อายุ70ใช้สบู่ตัวนี้และบอกแม่พอใช้เสร็จปั๊บแม่ล้างหน้าเสร็จปั๊บแม่ล้างแบบพี่ต้อมเลยนะเจ้าของผลิตภัณฑ์นะแม่ล้างเสร็จปั๊บแม่พอกทิ้งไว้1นาทีเพื่อให้เซรั่มมันทำงานหน้าที่อยู่เหี่ยวหน้าที่มีริ้วรอยหรือหน้าที่มันไม่กระชับหน้าที่มันดำๆแห้งๆเนี่ยมันจะดีขึ้นและแม่พี่อยู่ทางภาคใต้เพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าดีขึ้นพอกทิ้งไว้ให้เซรั่มทำงานเราจะรู้สึกเลยว่าเนื้อเซรั่มกำลังทำงานกับใบหน้าของเราแล้วเราก็ล้างออกเมื่อเราล้างออกจะพบหนึ่งหน้าจะขาวใสนะคะหน้าจะขาวใสแล้วหน้ามันจะดีขึ้นนะคะซึ่งจริงพี่ต้อมเขาขายแยกด้วยนะแล้วก็มีตามมาต่อด้วยนะคะอูมาซูเปอร์เซรั่มการที่เครื่องสำอางหรือเวชสำอางจะได้คำว่าซูเปอร์เนี่ยนะไม่ใช่ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะพี่เต๋ากล้าพูดและกล้าการันตีเลยว่าถ้าเกิดขายในเคเบิลทีวีหรือขายในโลกออนไลน์อ่ะใส่สารสกัดเต็มที่ 1-2 ตัวให้มากสุดคือ3ตัวแต่ว่าเจ้าเนี้ยใช้คำว่าซุปเปอร์เซรั่มเขาใส่มากถึง9ตัวนะคะ9ตัวแล้วก็เป็นสารสกัดที่มาจาก5ประเทศทั่วโลกเลยคุณผู้ชมนะคะช่วยในเรื่องของอะไรลดเรือนริ้วรอยจุดด่างดำนะคะแล้วก็พวกกระฝ้าทำให้ดูขุมขนกระชับหน้าของคุณจะดูอ่อนเยาว์แล้วก็ดูเด็กลงอย่างเห็นได้ชัดคุณทาตัวเซรั่มตัวนี้ไปเสร็จปั๊บเนี่ยนะคะสิ่งแรกที่คุณจะรู้สึกเลยนั่นก็คือมันจะตึงเหมือนคุณไปร้อยไหมมานั่นคือความรู้สึกแรกนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเซรั่มจะทำงานใต้ผิวของคุณนะคะทำให้หน้าของคุณดีขึ้นใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงหลังจากคุณล้างหน้าเสร็จปั๊บคุณจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะกับอูมาซูเปอร์เซรั่มวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษนะคะราคาปกติเนี่ยถ้าขายเซตคู่สบู่2เซซูเปอร์เซรั่ม1เนี่ยจะอยู่ที่ 2,400 บาทแต่วันนี้พี่ต้อมบอกว่ารายการนี้พี่ต้อมมาลงให้ลดพิเศษเหลือเพียง790บาทเท่านั้นซึ่งราคาจับต้องได้ไม่แพงถ้าคุณซื้อทั้งคู่นะคะคุณจะซื้อแยกก็ได้คุณโทรหาพี่ต้อมนะคะนี่เบอร์พี่ต้อมนะคะคุณโทรหาเบอร์พี่ต้อมได้เลยนะคะคุณซื้อคู่สบู่2เซรั่ม1ขวด790จาก 2,000 เกือบ 3,000 บาทเหลือ790แต่คุณจะซื้อแยกก็ได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสั่งซื้อได้เลยนะคะ0652926998 0652926998หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นด้านล่างและสอบถามเขาได้เลยนะคะหรือจะเข้าไปที่ Facebook นะหทัยอูมาซูเปอร์เซรั่มได้ด้วยเช่นเดียวกันสินค้าตัวนี้ใช้ดีและมีคุณภาพมีอย.ถูกต้องตามกฎหมายนะคะและเป็นสินค้าที่ต้องบอกไว้ก่อนว่าพี่เต๋าการันตีว่าใช้ดีและเห็นผลได้เร็วถูกใจมากๆเลยทีเดียวคุณผู้ชมนะคะเรื่องราวของ PK ปิยวัฒน์เข็มเพชรนะคะพี่หนุ่มต้องอ่านนิดนึงเนาะเพราะมันเป็นข่าวแล้วนะพี่หนุ่มเนาะพี่หนุ่มอินบ็อกซ์มาบอกว่าน้องเต่านัดกินข้าวกันหน่อยเดี๋ยววันไหนว่างๆจะไปกินนะพี่หนุ่มนะตอนนี้ยังไม่ค่อยว่างยังเครียดหลายเรื่องนะพี่หนุ่มนะ PK ก็ไม่ได้ออกมาพูดแต่ว่ามันมีภาพอันนี้มันหลุดที่พัทยาไหนขอภาพขึ้นหน่อยสิภาพอันนี้มันหลุดที่พัทยาแล้วก็มีคนในร้านเนี่ยถ่ายกันมาได้ซึ่งไปกับสาวปริศนารายหนึ่งซึ่งสาวปริศนารายนี้เธอเปิดป้ายเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมขานะคะเธอชื่อน้องมิเรียมนะคะน้องมิเรียมเคยประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2018ด้วยนะคะแต่ไม่เข้ารอบ40คนสุดท้ายนะคะเขาบอกว่าเผยฝ่ายชายพาไปเจอครอบครัวแล้วยังไงวะลันนะคะออกมาเปิดใจครั้งแรกนะคะสำหรับน้องมิเรียมนะคะสุเดชานะคะสาวคนใหม่ของพีเคหรือไม่เราไม่ทราบได้นะคะเขาบอกว่าเป็นคนที่อยู่ในข่าวค่ะน้องให้สัมภาษณ์อย่างนี้เลยนะคะบอกว่าเป็นคนที่อยู่ในข่าวนะคะที่พัทยาก็ใช่ก่อนหน้านี้รู้จักกันแล้วก็ไปเจอกันที่ร้านอาหารก็ไปในฐานะน้องคนหนึ่งเป็นห่วงพี่เขาก็เลยเป็นเพื่อนนะคะไปเป็นเพื่อนนะคะเหมือนเขาดื่มเยอะจำอะไรไม่ค่อยได้อยู่บ้านไม่ทำอะไรเลยเราก็ไม่ได้รู้สึกห่วงแบบแล้วก็รู้สึกห่วงแบบพี่น้องใช่ไหมไม่ได้รู้สึกห่วงแบบพี่น้องไม่ใช่ชู้สาวด้วยเขาบอกงั้นนะฮะเหมือนเขากำลังมีปัญหาคิดว่าไม่ควรอยู่คนเดียวแค่นั้นเองนะคะชวนลูกสาวไปด้วยก็คือหมายความว่าPK เครียดน้องมิเรียมเนี่ยเขาเข้าไปเป็นเพื่อน
ไปนั่งกินข้องกินข้าวเพราะเวลาคนมันอกหักหรือว่าคนมันมีความรักหรือมีความทุกข์เนี่ยเขาไม่ให้อยู่คนเดียวเพราะว่ามันจะเกิดอาการคิดสั้นหรือมันจะเกิดอาการที่แบบว่าคิดไม่ตกคิดไปคิดมาคิดหาคำตอบว่าทำไมเกิดอะไรขึ้นนะฮะแล้วยิ่งเป็นบุคคลสาธารณะนี่ยิ่งคิดมากกว่าคนปกติหลายเท่าตัวมีเรียมเธอก็เป็นผู้หวังดีเธอก็ไปเป็นเพื่อนไปนั่งกินข้าวเป็นเพื่อนโดยที่เธอไม่ได้คิดอะไรก็ไปในฐานะน้องนะคะจุดเริ่มต้นนะคะเขาบอกว่ารู้จักกันมา 7-8 ปีแล้วนะคะก็แสดงว่า 7-8 ปีก็ตอนนั้นก็ยังก็แสดงว่ารู้จักตั้งแต่ PK ยังเป็นสามีโยเกิร์ตอยู่นะคะจากทางครอบครัวซึ่งเรามีลูกแล้วแต่ก็โสดสามีเสียชีวิตนะคะตั้งแต่ลูกเนี่ยได้ประมาณเดือนหนึ่งตอนนี้เนี่ยสามีตอนที่สามีเสียเนี่ยสามีเสียนะคะสามีเขาไม่มีแล้วสามีเขาเสียไปเรียบร้อยแล้วเขาก็คือแม่ไม้นะคะส่วน I'm not Jolie เนี่ยนะคะก็เป็น inside joke ของเรากับพี่ PK เขาใช้คำว่าพี่นะคะช่วงที่เราไปพัทยาเราพาเขาไปเดิน walking street นะคะให้ดูโลกภายนอกบ้างพอไปก็จากที่ไอคอนสยามคนก็มองแต่พี่ PK แล้วก็ยิ้มให้แต่มองเราแบบหัวจรดเท้าเราก็เลยบอกเดี๋ยวไปซื้อเสื้อมานะคะแล้ว I'm not Jolie เพราะคนจะเข้าใจผิดคิดว่าเธอคือ Jolie เหงียนเธอก็เลยเขียนไปเลยว่าเธอเนี่ยไม่ใช่โจลี่นะเธอเนี่ยคือมีเรียมไม่ใช่โจลี่ I'm not Jolie นะคะเออนะคะเพราะว่ากลัวว่าคนเข้าใจผิดว่า PK มาเดินกับแฟนใหม่แต่จริงๆแล้วคือน้องนะคะนักข่าวก็ยังถามนะคะบอกว่าถ้าถามหากในอนาคตมีความสัมพันธ์พัฒนาขึ้นเราจะบอกลูกไหมคือมันเป็นเรื่องของเราเป็นความสัมพันธ์ของเรากับใครสักคนนี่น้องเขาตอบนะคะแต่ด้วยฐานะของเราที่เป็นแม่ดังนั้นเนี่ยแม่ก็ต้องเอาลูกไว้เสมอไม่ได้ปิดตัวเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะมันก็ต้องดูด้วยว่าเราแฮปปี้ไหมลูกเราแฮปปี้ไหมเขาแฮปปี้ไหมและครอบครัวทั้งสองฝ่ายแฮปปี้ไหมทางพี่ PK เคยพาเราไปเจอกับครอบครัวทางครอบครัวเขาก็เป็นห่วงเรื่องของการเสียใจเรื่องของการดื่มซึ่งเราก็บอกไปแล้วว่าก็บอกไปแหละว่าเดี๋ยวเราจะช่วยดูให้ยอมรับว่ามีความสุขที่อยู่เคียงข้างเขาคือสถานะยังไม่ได้ชัดสถานะยังไม่ได้ชัดสถานะเหมือนน้องสาวคนหนึ่งที่คอยดูแลพี่ที่เฮิร์ตอยู่เข้าใจไหมคุณผู้ชมน้องที่ดูแลพี่ที่เฮิร์ตอยู่เล่นอะไรบ้าๆบอๆมันก็เล่นได้หมด I'm not Jolie กูก็ทำให้ไม่ได้คิดอะไรนะคะยังไม่ได้คิดอะไรในฐานะน้องคนหนึ่งที่เข้าไปดูแลพี่ที่กำลังเฮิร์ตอยู่กับความรักที่มันกำลังเกิดขึ้นนะคะเออนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปด่าเขาต้องฟังจากปากเจ้าตัวเขาก่อนเพราะว่าเขาก็มีลูกนะคะสามีเขาเสียแล้วเขาก็รู้จักกันแล้วก็รู้จักกันมานานเกือบ10ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์แบบนี้มันมีเยอะสำหรับเพื่อนฝูงบางคนก็อาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นแฟนใหม่แต่อาจจะไม่ใช่เพราะสถานะมันไม่ได้คืบถูกต้องไหมพอรู้จักกันมานานแล้วและอีกอย่างนึงรู้จักในฐานะถ้าเกิดพี่เต๋าดูเนี่ยน่าจะเป็นน้องคนนึงที่สนิทและไม่อยากเห็นพี่ซึมเศร้าก็เลยพาไปเดินเที่ยวนะคะแต่คนดันไปเข้าใจผิดคิดว่าเป็นโจลี่เหงียนก็เลยเอาเสื้อมาเขียนว่า I'm not Jolie นะคะชื่อน้องมีเลียมนะคะเธอก็เป็นเด็กน่ารักคนหนึ่งนะคะอีกหนึ่งข่าวคุณผู้ชมนะคะ move on แล้วนะคะสำหรับนิกกี้นะชัดรับคุยสาวนอกวงการคุยเร็วมากเลยนะคะวันก่อนยังไปหาแฟนเก่าอยู่เลยนะคะฟุ้งเจอพ่ออีกฝ่ายชมน่ารักนะคะไปเจอพ่อแล้วด้วยนะคะนักข่าวก็ไปถามไปเจอนิกกี้ใช่ไหมล่ะเขาก็ยืดอกนะคะยอมรับนะคะเมื่อวานนี้ก็มีงานเขาก็ยอมรับนะคะว่ามีสาวมาดามใจคนใหม่เพราะว่าแฟนเก่าบอกว่าไงนะให้ลืมไปได้แล้วใช่ไหมให้ลืมไปได้แล้วอย่าอะไรกับฉันเลยเอาเวรกงเวรกรรมอะไรอย่ามายุ่งกับฉันอีกเลยฉันก็อยู่เป็นเพื่อนเธออย่างนี้นั่นแหละแต่ว่าสถานะก็คงไม่ได้กลับไปเป็นแฟนเหมือนเดิมผู้ชายก็คงจะทำใจนะคะก็ใส่เกียร์นะคะเหยียบ180นะคะจีบสาวคนใหม่ซึ่งก็เป็นสาวนอกวงการนะคะทีนี้นักข่าวไปเจอก็ได้บทสัมภาษณ์มาเขาบอกตอนนี้มีคนคุยแล้วเป็นคนนอกวงการนะคะเป็นคนนอกวงการคือเราเนี่ยไปมาทั่วโลกแล้วสุดท้ายก็มาเจอแถวหน้าบ้านนะคะตรงกรุงเทพกีทาเป็นรุ่นน้องเขาก็น่ารักดีแต่ยังไม่ใช่แฟนนะเพิ่งคุยกันเราเราลุยอะไรนะลุยด้วยตนเองเลยนะคะเหนื่อยแล้วบินไม่ไหวแล้วนะคะตังหมดนะคะเอาหน้าบ้านแล้วกันนะคะอ๋อคือเหนื่อยแล้วไปมาทั่วโลกแล้วเจอหน้าบ้านนะคะเห็นเขามา5เดือนแล้วก็คิดว่าแต่ก็คิดว่าเขามีแฟนก็เขาอะไรนะแต่ก็คิดว่าเขามีแฟนก็เลยไม่กล้ายุ่งอ๋อไม่ได้จีบแต่พอรู้ว่าโสดนะเลยก็เลยลองจีบนะคะ
ไปเจอกันตอนสงกรานต์นะคะที่หัวแตกไงก็เราก็จีบหญิงแต่ก็ลื่นหัวแตกหญิงก็หัวเราะนะครับเพราะวันนั้นเนี่ยเราก็มันเต็มไปด้วยวันสงกรานต์ก็เป็นวันสงกรานต์ตอนนี้คือคุยกับน้องคนนี้คนเดียวตรงสเปคตอนนี้กลัวโดนเปิดวาร์ปถ้าเป็นแฟนคลับผมก็น่าจะรู้พอเป็นข่าวปุ๊บคนก็จะไปเม้นน้องเขาแล้วก็หนีไปนะคะเขากลัวไงความเป็นหนุ่มเจ้าเสน่ห์นะคะคุณผู้ชมขาของนิกกี้นะชัดนะคะก็กำลังคุยกันอยู่เนาะกำลังคุยกันอยู่ศึกษาดูใจกันอยู่นะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะนิกกี้นะชัดนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะฝากไปด้วยเคล็ดลับหน้าใสนะคะมันไม่ลับแล้วตอนนี้มันก็เป็นข่าวเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับสบู่อูม่านะคะเข้มข้นนะคะอูม่าเข้มข้นผสมทองคำเข้มข้น 99.99% อย่างที่พี่เต๋าบอกนะคะแม่พี่70นะพี่67 68ใช้ตัวนี้ทำไมใช้ดีเด็กวัยรุ่นใช้ทำไมใช้ดีเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันอุดมไปด้วยคอลลาเจนคอลลาเจนทำให้ผิวของเราเต่งตึงนะคะสบู่ตัวนี้จะแตกต่างจากสบู่ทั่วไปที่ขายตามท้องตลาดเพราะว่าเวลาเราล้างหน้าเสร็จปั๊บเนี่ยคุณพอกหน้าทิ้งไว้1นาทีเพื่อที่จะให้เซรั่มในสบู่เนี่ยมันทำงานให้คอลลาเจนมันทำงานเหมือนที่พี่ต้อมเขาทำนะคะมันล้างแล้วมันจะไม่ทำให้หน้าแห้งตึงแต่มันจะทำให้หน้าคุณเนี่ยโคตรใสนะคะแล้วก็ไม่เอาน้ำหล่อเลี้ยงผิวของคุณออกไปนะคะใครที่มีรอยแดงรอยดำจากสิวลองใช้ตัวนี้ดูนะคะเขาขายแยกด้วยนะคะแล้วก็ตบท้ายด้วยนะคะอูม่าซุปเปอร์เซรั่มกว่าจะได้คำว่าซุปเปอร์เซรั่มไม่ใช่ง่ายๆนะคุณผู้ชมนะคะตัวนี้นะคะไม่ใช่ง่ายๆนะคะมีสารสกัดถึง9ชนิดถ้าเจ้าอื่นพี่เต๋ากล้าการันตีจากประสบการณ์การขายเวชสำอางหรือเครื่องสำอางเต็มที่2ตัวมากสุดคือ3ตัวแต่ตัวนี้พี่ต้อมบอกเลยว่าฉันใส่ให้กับลูกค้าฉันถึง9ตัวจาก5ประเทศทั่วโลกนะคุณผู้ชมนะคะช่วยในเรื่องของอะไรลดเลือนริ้วรอยจุดด่างดำใบหน้าหมองคล้ำกระชับรูขุมขนผิวกระจ่างใสต้องอูม่าซุปเปอร์เซรั่มถ้าซื้อแพ็คคู่1ขวดพร้อมสบู่2ก้อนราคาปกติก่อนเนาะอยู่ที่ 2,400 บาทแต่เราขายแบบผิดปกตินะคะพี่ต้อมบอกว่ามารายการนี้ลดให้พิเศษเลยเหลือเพียง790บาทเท่านั้นเหลือเพียง790บาทเท่านั้นนะคะหรือคุณจะซื้อแยกถ้าซื้อแยกก็จะถูกกว่าเดิมอีกนะคะสนใจหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสั่งซื้อพี่ต้อมรับโทรศัพท์เองเลยนะคะ0652926998ย้ำอีกรอบนะคะ0652926998หรือสแกน QR code ที่ขึ้นด้านล่างได้เลยหรือจะเข้าไปที่ Facebook หน้าหาดไทยอูม่าซุปเปอร์เซรั่มได้ด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตข่าวบันเทิงส่งท้ายกันก่อนค่ะคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ